ชิบะอินุนะครับจะสิ้นลายหรือเปล่าหรือจบลงแค่นี้กับการพัฒนารูปแบบเขาเรียกว่า d e f i หรือ d ีแอต่อไปเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับที่ทำให้คนที่ถือชิบะอินุเนี่ยหมดความมั่นใจมากที่สุดตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับก็ชิบะโทเคนนะครับโดยผู้ที่ดูแลโปรเจกต์ของเรานะครับคือชาดชิคุซาม m ะนะครับต้องแต่ข่าวเมื่อวานที่ออกคือนายอันเด k คอนแจ นะครับแล้วก็บทความโพสต์ของแอนทอนเนลนะครับได้พูดถึงเหรียญตัวหนึ่งชื่อเยนไฟแนนซ์หรือ Wi-Fi ทีเ่เราชอบเรียกกันเหรียญตัวนี้นะครับมันเป็นเหรียญที่ผมบอกเลยว่าประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะปีที่แล้วราคาสามารถที่จะแซงบิตคอยได้เนื่องจากตัวนี้นะครับมันมีอุปทานที่จำกัด แต่เอาละนะครับเรื่องอุปทานก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาของเหรียญ Wifi เคยแซง Bitcoin หลายครั้งแต่ปัญหาก็คือว่าชีบะอ i n โเนี่ยมันจะไปต่อได้หรือไม่นะครับทางชายโดชิกุซามาเนี่ยมีความเป็นห่วงทำไมเรื่องนี้นะครับแล้วแอนเดรคอนแจเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเรื่องของของชีบะล่ะ ในข่าวนะครับไม่ได้บอกโดยตรงว่าเกี่ยวอะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าทางทีมงานนะครับเราก็ทางอันเดรคอนแจเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเขาเรียกว่า d e f ฟรุ่นแรกๆท่นั้นนะครับมันเป็นความน่าเชื่อถือด้วยเพราะชีบะอิ n โเนี่ยใช้ d-fi i เนี่ยนะครับใช้ d e f ฟใช้ d-app นะครับที่จะทำการแลกเปลี่ยนบน บนแพลตฟอร์มของตัวเองที่เรียกว่า Shibaswap นะครับเป็นเป็นดีฟาใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับในคริปโตและทำธุกรกรรมต่างๆรวมถึงระบบนะครับในการใช้ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลน,นั่นเองแต่ปัญหาคือการไอข่าวของ wi-fi นะครับไอคอนแจเนี่ยได้ทำการ เขียนลงบนโพส์นะเราก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะตกตะลึงเยื่ฟแนนซ์นะครับหรือ Wi-Fi เนี่ยราคาจากสองหมื่นะลงเหลือหมื่นเจ็ดมีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากซ e o ลาออกนะครับแล้วก็ทำให้เนลเนี่ยก็ได้กล่าวเสริมว่าเฮ้ยซ e o เนี่ยคอนแจเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนา w i ไ i นะครับหรือเยนไฟแนนที่เป็นระบบของมันเนี่ยมาปีหนึ่งแล้วนะฉะนั้นเพิ่งมาลาออกตรงเนี้ยมันมีมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราได้ทําคลิปไว้ครั้งที่แล้วว่ามันอาจจะเป็นการเก่งกำลังอ่าเก่งกําไรอะนะครับเก่งกําไรในเหรียญ wi ไ fi เหรียญ Wi-Fi ขาขึ้นครั้งนี้อาจจะเป็นขาขึ้นที่รุนแรงก็ได้แลบตอนเนี้ย ต้องทำลายราคาให้ลงอย่างรุนแรงนะครับคือซัดให้เมาตายแล้วลายใหญ่เนี่ยจะเข้าไปช้อนซื้อนั่นเองนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ที่บรรดาแฟนคลับของเยือนไฟแนนซ์หรือ Wifi เนี่ยกำลังเถียงอยู่เอาแหละมันเชื่อมกับชีบะตรงไอแพตฟอร์มของ d e f ฟเนี่ยนะครับเพราะว่าอคอนเจเนี่ยเป็นเป็นหัวหอ,อกหลัก ในเครือข่ายของเหรียญแอลคอยต่างๆเนี่ยที่เป็นระบบ DeFi นะครับได้ประกาศลาออกแต่คุณสมารนะครับเขาก็รู้สึกแล้วว่าเออมันมีความกดดันหลายอย่างนะครับในเรื่องของตอนนี้เรื่องของสงครามราคานะครับของชีบะและชีบะเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อแบบราคาดีนะครับรุนแรงเหมือนตอนเดือนตุลาในช่วง กลางปีนี้แน่นอนถ้าเกิดปิดคอยมันมีเวฟนะครับหรือว่ามันเป็นขาขึ้นในช่วงกลางปีเนี่ยชีบะอาจจะไปไม่ได้ไกลอย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละสิ่งที่คุณสมานะครับพยายามที่จะเขียนไว้ในบทความเนี่ยทำให้เราเข้าใจชีบะตอนนี้ต้องรอแล้วนะถ้าคุณจะถือนะครับต้องยาวกว่านี้นะเพราะข่าวเรื่องของ Metaverse เรื่องของ NFT หนึ่งนะครับดูเหมือนว่าจะไม่คอมพิลีดูเหมือนว่าข่าวมันจะไม่เคลียร์นะครับชี้บาดแลนด์ด้วยจับจองที่ดินกันแต่ข่าวเงียบมากๆเลยทำให้บรรดาแฟนคลับเนี่ยก็หลายคนนะนะครับที่ผมคุยก็เปลี่ยนไปลงทุนเหรียญพวกไซตามะหรือว่าอ่า นะครับหรือว่าจะไปชิงจาจะไปเหรียญอะไรที่มันเป็นเหรียญต้นน้ำลองๆแล้วแหละเพราะว่าเขารู้ว่าในระยะสั้นเนี้ยถ้าเส,สมมติเขาลงทุนห้าพันชีบะเขาต้องรอถึง 5, ปลายปีอาจจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งใหญ่ที่ถ้าเกิดไปลงทุนเหรียญต้นน้ำคุ้มกว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่คุชมาะนะครับ คนที่ดูแลโปรเจกต์ของเราก็ได้ออกมาพูดกับกับกับบรรดาสาวกนะครับเดนตายมั่นใจชีบะมาแน่นะครับนั้นเขาบอกว่าถึงแม้ชีบะนะครับจะมีระบบ pay to earn นะใน DeFi ของเขานะครับแต่มันก็ดีมันมีอะไรหลายอย่างนะครับที่ที่มันยังไปต่อได้ และเขาก็ยังให้ความมั่นใจว่าชิบะสวอป2.0เนี่ยที่กำลังจะมาซึ่งตอนนี้ใช้ความรู้นะครับของ Wi-Fi เนี่ยนะแพลตฟอร์มของ d f i i ของ Wi-Fi เนี่ยนะครับเป็นเป็นแม่แบบแต่เขาบอกว่าเขาจะพัฒนาต่อเป็นชิบะสวอป2.0และทำไมมันถึงมีความสอดคล้องกันนะครับเนื่องจาก Wi-Fi เป็นเหรียญที่อุปทานจำกัดนะครับอุปทานหมุนเวียนนะตรงนี้ประมาณแค่สามหมื่นห้าหกเก้าสองเองราคามันถึงได้ไปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นทางคุสมาเขาบอกอชิบะก็มีมีจุดดีจุดเด่นเหมือนกันนะถ้าชิบะสวอปสองจุดศูนย์มาเมื่อไหร่ชิบะจะมีการเผาเหรียญถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นและข้อมูลน,นี้ นะครับทำให้ในขณะเนี้ยชิบายไม่มีโปรเจกต์อะไรเลยนะยังไม่มีโปรเจกต์อะไรยังเป็นแค่เหรียญมีมคอยธรรมดาถึงแม้จะมีการการการันตีว่ามันจะเป็นเหรียญเหรียญดีไฟเหรียญแอลคอยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ราคาชิบะไปไม่ได้เขาก็เลให้ข้อสรุปกันว่าก็คืออุปทานนั่นเอง และชีบะสวอปสองจุดศูนย์มาเมื่อไหร่อุปทานของชีบะอินนจะลดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตและนี่เป็นการกระตุ้นให้วานต่างๆนะครับเราได้ยินข่าวเกือบทุกวันเลยวานช้อนตลอดเลยแล้วถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจในชีบะคุณจะเล่นฟิวเจอร์ก็ได้นะครับแช่งให้มันให้ลงก็ได้บอกลงต่อไปผมบอกเลยว่าไม่มีทาง แต่เหรียญอะไรที่หวานเข้ามาเล่นแล้วมันต้องอดทนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากรวยอะแต่มันไม่ไหวผมแนะนำเลยว่าลองไปเล่นเหรียญพวกต้นน้ำดูก่อนนะครับเหรียญตน้นต้นสายจริงๆแล้วค่อยกลับมาเล่นชีบะก็ได้นะครับดังน,นั้นชีบะเนี่ยโดยส่วนตัวผมผมเชื่อว่ามันไปเกินหนึ่งดอลลาร ไอเรื่องชีบะแลนเนี่ยเราก็เมตาเวิร์สของมันเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ชีบะเนี่ยไปแน่นอนแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณมีเงินอยู่จํากัดคุณไม่คุณไม่มีเงินเย็นเล่นมากขนาดนั้นนะครับแล้วคุณคุณรวยกับชีบะมันแน่อยู่แล้วแต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดคุณถือคุณต้องมั่นใจอย่างหนึ่งว่าชีบะเนี่ย มาแน่แต่มายาวมานานฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นรอไม่ไหวมีเงินเย็นไม่พอนะครับผมแนะนำว่าเล่นเหรียญต้นน้ำแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินเย็นพอคุณเล่นเลยตัวนี้ตัวเดียวเอาเลยนะครับเอาให้มันสะใจคุณรวยแน่แต่ถ้าเกิดคุณทนไม่ไหวนะครับก็ต้องจัดหลีในการเล่นคือ เก็บชีบะเอาไว้นะครับอาจจะเป็นเงินที่อเขาเรียกว่าไม่เยอะหลักพันก็ได้สองพันนะเพราะว่าคุณนะจะได้ถือชิบะนะครับยาวๆปล่อยมันไปเลยนะยาวๆไปเลยนะครับพันสองพันถ้าเกิดไม่หนักเขาเรียกว่าไม่หนักการลงทุนของคุณนะครับไม่หนักกระเป๋าคุณก,ก็ถือไปยาวๆเลยนะครับไม่ต้อง คิดอะไรมากนะนเพราะยังไงมันก็รวยอยู่แล้วนะครับลองไปสักแปดตอล่าคุณจะได้เท่าไหร่เอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือลายกลุ่ม ลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้เลยนะครับเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนเรามีกลุ่มชีบัดด้วยทักไปที่เพจเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้แล้วเรามีเหรียญน,นะครับตัวหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราชื่อเหรียญ s t a n e t นะครับอุปทานมีพัน,ล,น,ล,นล้านเหรียญการเผา3%ราคาที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็ โหลดแมในไตามาที่สอบเนี่ยก็จะมีเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซตูก้กดน้ำอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นพวกแป๊กซี่โคกขนมอะไรต่างๆนะครับตู้ที่อยู่ตามห้างแล้วก็การปล่อยสินเชื่อนั่นเองเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามชมด้วยกัน โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชิบะจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้